ดูบรรยากาศที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขต วันสุดท้ายของจังหวัดยะลานั้นเป็นไปอย่างเงียบเหงาค่ะวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎรแบบแบ่งเขตหลังจากได้เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่3เมษาย,ยนที่ผ่านมาที่อาคารรีนิบงศูนย์เยาวชนเทศบาลน,นครยะลาตั้งแต่ช่วงเช้าไม่มีผู้สมัครของพักการเมืองใดมาลงสมัครเพิ่มเติมทั้ง3เขตเลือกตั้งโดยยังสามารถมาสมัครได้นะคะจนถึงเวลา16า30นาทีวันนี้ค่ะส่วนข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบแบง่งเขต ทั้ง3เขตของจังหวัดยะลานะคะระหว่างวันที่3ถึง6เมษายน2566น้าเขตเลือกตั้งที่1มีผู้สมัครจำนวน14รายเขตเลือกตั้งที่2มีผู้สมัครจำนวน14รายและเขตเลือกตั้งที่3มีผู้สมัครจำนวน13รายรวมผู้สมัครทั้งสิ้น41รายโดยเมื่อวานนี้นะคะมีผู้สมัครจากพักคลองไทยมาลงสมัครเพิ่มในเขต3ามจำนวน1รายค่ะ